ติเคยมางานสัมมนาหรือว่างานบรรยายแบบนี้บ้างหรือยังคะอันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงนะคะก่อนที่งานบรรยายจะเริ่มเนี่ยทางตัวเองขออนุญาตแนะนำนะคะในเรื่องของการจัดงานก่อนอาจจะรบกวนสักเวลาสักประมาณ5นาที10นาทีนะคะก่อนอื่นต้องเรียนบอกคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะว่าวันนี้ที่เรามาจัดกิจกรรมขึ้นเนี่ยเป็นในส่วนของบริษัทไมเนอร์ชื่อว่าบริษัทไมเนอร์คอร์ปอเรชั่นปกติเคยได้ยินชื่อคำว่าบริษัทไมเนอร์บ้างไหมคะถ้าไม่เคยเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนแล้วกันเนาะไมเนอร์หลักๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผู้ปกครองคุ้นเคยอาจจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับซิตเลอร์สเวนเซนเดลิควินหรือพิซซ่าหรือว่าไมเนอร์ฟู้ดซึ่งณวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ไมเนอร์เนี่ยทำเกี่ยวกับไมเนอร์ฟู้ดแล้วนะคะไมเนอร์เราก็อยากเกี่ยวทำในส่วนของไมเนอร์เอดูเคชันตอนนี้เนี่ยเราก็ทำโครงการด้านของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการรักการอ่านหรือว่าสื่อพัฒนาการทางด้านของภาษาซึ่งก่อนที่งานจะเริ่มอะค่ะนอกเหนือจากจะมีวิทยากรมาให้ความรู้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะทางเราอาจจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่เวลาสัก5นาที10นาทีนะคะก่อนที่งานจะเริ่มอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนำเกี่ยวกับโครงการการศึกษาของเราบ้างด้วยค่ะว่าณวันนี้เนี่ยไมเนอร์เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะณวันนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของ IQ แล้วก็ EQ เป็นหลักณวันนี้เนี่ยไมเนอร์ส่วนนึงเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของนิทานส่วนใหญ่ณวันนี้เด็กๆนะคะถ้าพูดถึงว่านิทานเนี่ยจะชอบมากๆเลยถ้าย้อนไปสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอ่านนิทานให้น้องฟังเองโดยใช้เสียงภาคต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวของคุณพ่อคุณแม่เองอย่างเช่นช้างสมัยก่อนช้างอาจจะต้องร้องแป๋นๆไก่อาจจะต้องร้องเอ๊ะเอ๊ะแต่ณวันนี้เนี่ยเรื่องของนวัตกรรมมันมีส่วนค่ะนอกเหนือจากนิทานที่เราจะอ่านให้ลูกฟังณวันนี้ของไมเนอร์เองเราทำเกี่ยวกับนิทานเสียงด้วยแต่ยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของหนังสือเอาไว้แต่ว่าขออนุญาตแนะนำน้องณวันนี้เนี่ยในส่วนไมเนอร์เองหรือตัวจุ๊บเองอยากจะแนะนำตัวนี้ค่ะเป็นนิทานเสริมทักษะทางด้านของการเรียนรู้นะคะตัวนี้ชุดนี้จะเน้นนิทานทั้งหมด17เรื่องแต่นิทานทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นนิทานที่สอนเรื่องของคติพจน์เตือนใจอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยไมเนอร์เราทำนิทานเน้นในเรื่องของทักษะเชิงตรรกะการคิดวิเคราะห์นอกเหนือจากเด็กๆจะต้องเก่งแล้วในด้านอื่นๆเรื่องของการคิดวิเคราะห์ก็มีส่วนที่จะทำให้เด็กๆทำพัฒนาการได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้ด้วยนะคะณวันนี้เนี่ยเจ้านิทาน17เรื่องเนี่ยมันจะแฝงทักษะไว้ทั้งหมด51นะคะ51ทักษะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหนังสือชุดนี้นะคะนอกเหนือจะมีนิทาน17เรื่องก็จะมี17เรื่อง17เล่มนะคะถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เนี่ยขออนุญาตแนะนำเนาะเป็นเรื่องของป่าลึกลับเพราะว่าเด็กๆค่ะพอเห็นเป็นเรื่องสัตว์เนี่ยจะแบบวิ่งเข้าใส่เลยอย่างเงี้ยวันเนี้ยกวางมีลูกเป็ดมีอะไรหน้าตาหน้าปกจะดึงดูดมากๆเลยข้างในจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเนาะข้างในตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอ่านหนังสือให้น้องเนี่ยฟังเองนะคะโดยการเล่านิทานจากเราคนที่พ่อแม่ว่าเฮ้ยบางวันไม่ได้อ่านให้ลูกฟังเหนื่อยอ่ะแต่วันเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่มีแรงไม่มีพลังพอที่จะอ่านหนังสือให้ลูกฟังหลังจากที่เลิกงานแล้วก็มาอ่านให้เขาก่อนนอนเราเปลี่ยนใหม่เอาเขามานอนด้วยเหมือนเดิมค่ะคุณแม่หรือส่งเขาเข้านอนเหมือนเดิมแต่ว่าเราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะคุณแม่ปากกานะคะตัวเนี้ยหนังสือตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือจะมีปากกานะคะปากกาจะช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆให้น้องฟังแทนตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์เสียงลมเสียงฟ้าเสียงอากาศเหล่านี้ที่เรายังทำไม่ได้ตัวนี้มันก็เลยเป็นเหมือนสามมิติวันนี้เด็กๆค่ะทำไมถึงชอบดู YouTube ทำไมถึงชอบดูทีวีทำไมชอบเปิดการ์ตูนหรืออะไรต่างๆดูในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าตัวการ์ตูนมันมีสัมผัสเสียงมันมีเสียงต่างๆเอฟเฟกต์แล้วใจมีภาพเคลื่อนไหวแต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้องดูกับทีวีดูกับYouTube ดูกับโทรศัพท์มือถือมันอาจจะเป็นปัญหาว่าลูกติดมือถือเราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราเปลี่ยนหนังสือเหมือนเดิมค่ะแต่เนี้ยหนังสือของเราก็มี3มิติเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูก่อนนะคะง่ายๆเลยเอาปากกาไปสัมผัสตรงสัญลักษณ์ที่มีรูปจุดแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเสียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะใช้เล่มไหนจิมนาแรกก่อนป่าลึกลับกันนะป่าลึกลับกันนะและมีลูกนกกี่ตัวในหน้าสี่และหน้าห้า
95เกิดนับผ่านทั้งหมดไม่กี่ตัวจ๊ะแล้ว96แล้ว97ล่ะมีกระรอกกี่ตัวนะลองมองหาสัญลักษณ์ได้ดูสิแล้วเธอจะรู้คำตอบไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเรารู้จักวิธีการใช้แล้วเนาะเห็นไหมคะง่ายๆเลยสมมติว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเล่าให้น้องฟังหรือไม่มีเวลาอธิบายวิธีการใช้แค่จิ้มแค่จุดเดียวค่ะเขาอธิบายทั้งหมดเลยที่สำคัญแต่ละหน้าเขาจะบอกให้เราสังเกตอะไรบ้างจุดเขาก็บอกว่าสังเกตที่จุดนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จิ้มที่จุดนี้เขาก็จะบอกเรื่องราวต่างๆน้ำเสียงของการเล่าก็นุ่มด้วยค่ะเด็กๆฟังแล้วเนี่ยเคลิ้มค่ะหลับได้เลยนะคะน้ำเสียงการท่าเนี่ยเป็นน้ำเสียงการท่าที่แบบว่าคุ้นเคยมากๆเหมือนที่เราคุ้นเคยในทีวีเหมือนเขาที่เขาดูในการ์ตูนในทีวีอยู่แล้วนะคะอันนี้เรามาดูนะคะง่ายๆเลยจิ้มไปที่ตรงสัญลักษณ์นะคะเหมือนกันเลยค่ะจิ้มไปที่สัญลักษณ์แบบนี้เขาก็จะเล่าใช้ตัวนี้ได้เลยเห็นไหมคะเราว่าฟังเสียงนี้ดูนะคะเห็นไหมคะเรายังไม่บอกน้องว่าเสียงอะไรเราลองจิ้มก่อนหรือว่าเสียงอะไรคะเห็นไหมคะก็อ๋อเสียงไก่ออกไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสียงนกออกไข่เวลาสัตว์แต่ละประเภทเราออกไข่มามันจะเป็นเสียงอย่างนี้ลูกนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยนะคะเปิดมาสิคะในลูกกวางเนี่ยห้องลูกนี้มีอะไรบ้างก็จะพบว่ามีลูกนกลูกไก่อยู่ในนี้ไงคะเห็นไหมคะต่อมาหน้าต่อไปเนาะเรามาดูสิคะในโพรงหญ้าสีเขียวๆเนี่ยทำไมต้นไม้จึงต้องมีรากเพราะอะไรคะเปิดมาสิคะนี่เขาก็จะมีคำอธิบายให้ต้นโบกต้นใหญ่จะดูดน้ำในปริมาณมากกว่า7อ่างอาบน้ำเต็มเห็นไหมคะปกติเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นรากไม้เห็นแต่โคนต้นไม้แล้วก็มีกิ่งก้านใบแต่เรามาบอกว่าลูกได้เห็นไหมคะรากไม้เป็นแบบนี้เองอะไรซ่อนอยู่นะเราก็ฝึกถามอะไรเอ่ยให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้หาเสร็จแล้วด้านล่างจะมีคำศัพท์ค่ะสวยงาม beautiful ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วก็มีคำแปลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับหนังสือชุดนี้เนี่ยบางเล่มนะคะก็มีถึง2ภาษาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวมาดูเล่มนี้อีกเล่มนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องป่าลึกลับนะคะหลักๆเลยเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็เป็นการคิดการค้นพบอะค่ะว่าในป่าเนี่ยเด็กๆจะเจออะไรบ้างเนี่ยค่ะแต่ละเล่มเขาจะบอกหมดเลยค่ะออกแบบมาเป็นพิเศษโดยมีแผ่นพับให้เด็กๆได้เปิดแล้วก็ปิดได้ในทุกหน้าจะมีปริศนาทายคำเห็นไหมคะเด็กๆอ่ะอันดับแรกก็ต้องชอบทายแหละอะไรเอ่ยทำไมอย่างไรหนูรู้ไหมอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเราจะชอบทายกันถ้ามีพี่มีน้องหลายๆคนที่บ้านเนี่ยเอามาฝึกถามฝึกทายได้เลยมาอีกเล่มหนึ่งนะคะเล่มเรื่องท่องไปในยานจิ๋วนะคะเล่มนี้จะช่วยสอนเรื่องของร่างกายมันจะเป็นเรื่องของเจ้ายานจิ๋วตัวนี้แหละค่ะเขาเข้าไปในร่างกายของเด็กคนหนึ่งแล้วในร่างกายเขาจะไปเจออะไรบ้างนะคะเขาก็เจอเข้ามาที่ผมเส้นผมจะมียังไงนะมีรากผมเป็นยังไงบ้างเขาก็จะบอกทั้งหมดเลยอันนี้ขออนุญาตนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่างกายแต่ว่าตัวนี้ค่ะเล่มนี้จะมี2ภาษาเดี๋ยวเรามาดูกันมาอ่านท่องไปกับยานลำจิ๋วกันนะท่องไปกับยานลำจิ๋วกันนะถ้าอันดับแรกจิ้มอันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเขาจะบอกเลยว่าหน้านึงจะเจออะไรบ้างแต่ว่าตัวนี้จะมีภาษาด้วย The microsphere, an explorer craft from the planet Xenon.
ังก็ฟังง่ายนะคะเด็กๆที่กำลังเริ่มเรียนสองภาษาก็สามารถที่จะอ่านได้แต่ถ้าเกิดเด็กบอกว่าภาษาอังกฤษยังไม่คล่องอ่ะเราก็มาฟังภาษาไทยได้ด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าจะมีสองภาษาเลยนะคะซึ่งชุดนี้บอกได้เลยว่าเป็นมากกว่านิทานเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะต่างๆมากมายที่จะเรียนรู้ใน1ชุดเนี่ยจะมีหนังสือทั้งหมด17เรื่อง17เล่มในแต่ละเล่มจะแฝงทักษะการเรียนรู้ไว้ทั้งหมดแล้วก็นอกเหนือจากหนังสือเนี่ยจะมีเจ้าตัวปากกามินิวอเตอร์ก็คือปากกาตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ใช้ถ่านแค่2ก้อนเองนะคะไม่เป็นอันตรายไม่ต้องไปชาร์จแบตอะไรนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงในตัวได้ด้วยจิ้มเข้าไปที่หนังสือก็จะเป็นตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนิทานให้น้องฟังเราไม่มีเวลาตัวนี้ก็สามารถจะสัมผัสแล้วก็เด็กๆ ก็เล่นเองได้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะมีซีดีรอม5แผ่นนะคะซีดีรอมก็จะเป็นออดิโอค่ะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นหนังสือคู่มือผู้ปกครองนะคะแล้วก็คู่มือการใช้นะคะแต่ละเล่มนะคะเขาประเมินผลเอาไว้ด้วยว่าแต่ละเล่มเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะได้ทักษะอะไรบ้างในด้านหลังก็จะมีตัวประเมินให้ด้วยนะคะตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้ที่บ้านอย่างน้อยคุณแม่เวลา5นาที10นาทีวันละเล่มนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แต่ถ้าแนะนำหนังสือแบบนี้ถ้าเรามีอยู่ที่บ้านถ้าเรามีชั้นอย่างนี้ตั้งสวยงามมากๆเลยแต่ว่าต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแต่ละเล่มให้ลูกว่าวันนี้จะดูเรื่องอะไรแต่ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆนะคะแนะนำว่าเราลองเอาหนังสือออกมาตั้งแบบนี้นะคะเอาหนังสือแต่ละเล่มนะคะอาจจะเอามาก่อนสัก6เล่มก็ได้นะคะเอามาตั้งแบบนี้วันนี้พอทำไมต้องตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้เพื่อกระตุ้นค่ะเคยไหมที่เรามีหนังสือแบบนี้ที่บ้านแล้วลูกไม่เคยหยิบอ่านเลยเพราะว่าเด็กบางครั้งเนี่ยการที่เขาจะถ้าไม่ได้ชอบหนังสือจริงๆเนี่ยยากนะคะที่เขาจะวิ่งมาหยิบดูก็อยากดูเล่มไหนแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราตั้งแบบนี้วันนี้เขาไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาเกิดวันนี้คุณครูสอนนับเลขเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้เขามีหนังสือเจ้าตัวนี้ฮิปโปมีกี่ตัวนะเขาก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขตรงนี้แล้วก็เขาจะวิ่งมาหยิบด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าเขาจะเริ่มหยิบเล่มไหนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กหันมาหยิบหนังสือเพราะว่าเขาเห็นจากหน้าครูนะคะก็ถ้าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่สนใจเนี่ยในงานก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ